วัสดีครับมาพบกับผมเม้ง DIY สัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องปั่นรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งมีขนาด 2,980 วัตต์ความจุอยู่ที่800กรัมความเร็วในการปั่นนะครับ 34,000 รอบต่อนาทีใบมีดสามารถถอดทำความสะอาดได้มีระบบตั้งเวลานะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์เมื่อมอเตอร์ร้อนเกินความละเอียดในการปั่นจะอยู่ที่150ไมโครเมตรนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับเวลาปั่นเนี่ยเราควรปั่นเป็นรอบๆซึ่ง1รอบนะไม่ควรเกิน1นาทีนะครับปั่น1ครั้งแล้วเราก็เปิดดูนะครับแบบนี้จะดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัสดุที่ผมจะนำมาปั่นในวันนี้มีอะไรบ้างครับรับชมได้ในคลิปได้เลยครับผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นผลการทดสอบใช้งานในแบบต่างๆนะครับที่ผมนำวัสดุมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากลองซื้อหามาใช้งานเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยแต่ว่ารู้สึกร้านนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ขนาดก็คือขนาดที่เป็น800กรัมแล้วก็ที่ใหญ่กว่านั้นราคาก็จะแพงขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ